วัสดีค่ะมาพบกับพี่มูอีกแล้วนะคะในช่องมุกกี้มูนเกิร์ลค่ะวันนี้จะเป็นคลิปนอกสถานที่นะคะตอนนี้พี่มุกอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะคะโคราชเนาะวันนี้เป็นคลิปพลังงานบวกเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะข่าวดีเรื่องความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้มีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดใช่ก็รับไปถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสเลยเนาะตอนนี้ High Owner นะคะใครบางคนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ให้เกียรติคุณนะคะแล้วตอนนี้คุณอาจจะหันกลับมาให้เกียรติตัวเองแบบมากๆและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มีคนที่เขาเห็น value เห็นคุณค่าในตัวคุณและก็อยากที่จะให้เกียรติคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะคะมีงานการที่มั่นคงเลยแหละแล้วก็เขาจะให้เกียรติคุณด้วยนะคะถ้าคุณแบบหันกลับมาโฟกัสกับการที่เริ่มให้เกียรติตัวเองนี่ไง success in love มานะคะเป็น success in love ที่อยู่ในเรืออารมณ์แบบว่าเหมือนเดินทางมาจากที่ไกลมีลักษณะของการที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปด้วยใครบางคนอาจจะได้เจอคนไกลนะคะว้าว marriage god นะคะ marriage คือแต่งงานบางคนนะคะอาจจะได้มีความสัมพันธ์ที่มีถึงขั้นคอมมิตเมนต์นะคะหรือถ้าก่อนหน้านี้ดีลกับคนไกลอยู่ไม่แน่นะเขาอาจจะมาหาคุณเห็นปะมาพร้อมแบบข้ามทะเลนะคะแล้วมาพร้อมข่าวดีอาจจะมีคอมมิตเมนต์เร็วๆนี้ก็ได้นะคะ good lady อุ๊ยตายไพ่ร่วง ร่วงแรงนะคะ good lady นะคะคือตอนนี้ถ้าคุณหันมาโฟกัสแล้วก็การที่แบบว่าพัฒนาตัวเองดีนะคะถ้าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นผู้หญิงนะคะเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วเขาก็จะให้เกียรติคุณนะคะให้สมกับคุณค่าที่คุณวางตัวเองไว้เนาะนะคะหรือถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้เจอผู้หญิงนะคะที่ดีที่เขาพร้อมจะรักคุณนะคะเช่นกันมาพร้อมเงินจ้ะบอกเลย unexpected money นะคะคุณผู้หญิงเข้ามาดูสายเปย์คุณจะมาแต่ถ้าคนที่มาดูเป็นผู้ชายคุณเตรียมเปให้เขาแต่มันมีความคำว่าความรักที่จะ success ประสบความสำเร็จไงข่าวดีไหมล่ะและนะคะ living room คือความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอะไรที่มันไม่ร้าวร้อนนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบ flow สบายสบายคุณเนี่ยและเขาอาจจะอยู่ด้วยกันแบบมันมีความอุ่นใจสบายใจเหมือนแบบว่าห้องนั่งเล่นเนาะก็คือพื้นที่ที่อบอุ่นพื้นที่ที่สบายใจที่คุณสามารถพักกายพักใจได้นะคะreconciliation นะคะใครบางคนมีนัยยะของคำว่าคนเก่าอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมานะคะอดีตชาติชาติไหนไม่รู้อาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะมันเป็นสัญญาของการที่คนเก่านะกลับมานะคะและถ้าก่อนอันนี้คุณแบบอาจจะ fail หรืออาจจะ give up หรือยอมแพ้ในเรื่องของความรักไปแล้วอะนะคะคุณอะถ้าคุณหันมามองอะไรในด้านดีหรือโฟกัสในด้านดีแล้วมองในเชิงบวกนะคะ stay optimistic about your love life นะคะคนที่เขาเห็นพลังงานดีๆของคุณนะคะเห็นด้านบวกของคุณนะคะด้านที่คุณบอกต่อให้คุณล้มมาแค่ไหนคุณยังมองแบบชีวิตในด้านดีด้านงามนะคะและเขาก็เห็นพลังงานนี้ของคุณเขาก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตคุณนะคะคนเก่ากลับมาคนแถวเนี้ยใครไม่รู้และ love yourself first นะคะใครบางคนในที่เนี้ยนะคะอาจจะเคย fail นะคะแต่การ fail ของคุณเนี่ยมันดึงด้านที่คุณกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองขึ้นมาแบบมากๆนะคะเหมือนกับการให้เกียรติที่ขึ้นในใบแรกไงนะคะแล้วมันก็ทำเป็นอะไรที่ดึงดูดให้เขาเข้ามาเหมือนกันและการที่คุณหันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดมากทำให้คนที่เขามองเข้ามาเขาก็อยากที่จะบอกว่าพัฒนาตัวตนไปเป็น better version ที่อยากจะดูแลคุณได้เช่นกันมีคำว่า soulmate เกิดขึ้นนะคะ calling in your soulmate นะคะใครบางคนอาจจะภาวนาร้องขอกับการขอคู่เนาะนะคะและมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ divine spirit นะคะเขาได้ยินคำร้องขอจากคุณนะคะแล้วเขาก็จะส่งมอบนะคะคนที่เป็นเหมือน blessing คือพรนะนะคะที่จะเข้าสู่ชีวิตคุณนะคะเอาดูซิลูกเต๋าอยากจะบอกอะไรนะคะอุ๊ปส์ว้าวนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันจะเต็มไปด้วยความสุข
นะคะและมีรอยยิ้มหรือความสัมพันธ์นี้มันเป็นรอยยิ้มใช่ปะสดใสแล้วความสัมพันธ์นี้จะทำให้คุณกลับมายิ้มได้อีกครั้งคุณและเขาจะมีกันและกันอย่างแบบว่ามีช่วงเวลาที่แบบว่ายิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันนะคะและนะคะพัฒนาไปในขั้นระดับเลเวลที่สูงขึ้นด้วยนะเพราะเมื่อกี้ถ้าเลเวลที่สูงขึ้นเมื่อกี้มันมีคอมมิตเมนท์ที่บอกไง marriage card แล้วก็ success in love นะคะที่กำลังจะเข้ามาเนาะ see I kept by marriage card กับ success in love นะคะที่จะเข้ามาหาคุณโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังเนาะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันเลยสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะและถ้าเกิดได้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยเทคแคร์แล้วก็สเตย์เซฟนะคะ